สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 15:38 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2560ในการนี้พระราชทานพระราโชวาทใจความตอนหนึ่งว่าเคลื่อนเศรษฐกิจในรอบปีที่ผ่านมามหาข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกวาระหนึ่งและมีความพอใจที่ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงพัฒนากิจการให้ก้าวหน้าขึ้นในทุกๆด้านขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จขอให้ท่านนำวิชาความรู้ที่เรียนมานั้นนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อตนเองและส่วนรวมโดยใช้สติปัญญาตลอดจนเมตตาธรรมและความตั้งใจดีเพื่อนำไปสู่ความเจริญของประเทศชาติและประชาชนตลอดจนตนเองได้ต่อไปข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความสำเร็จและความเจริญสมดังที่มุ่งหวังทุกประการโดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในปีการศึกษานี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์8คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารวม 3,739 คนและประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาบัตรมหาบัณฑิตและปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยตามลำดับในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินกิจการในด้านต่างๆประกอบด้วยด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมเน้นการผลักดัน8กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนทำให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติสร้างหลักสูตรนานาชาติและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาผ่านข้อตกลงความร่วมมือวิชาการในระดับนานาชาติมากขึ้นด้านการเป็นมหาวิทยาลัย Active Learning ผู้เรียนจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์หาความรู้เป็นและลงมือปฏิบัตินอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้เปิดหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอกในรูปแบบของธรรมศาสตร์ตลาดวิชาหลักสูตรออนไลน์และมีโรงเรียนผู้สูงวัย
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติมาดำเนินงานด้านต่างๆตั้งแต่ปี2559อาทิการเลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ30แห่งได้เข้าร่วมสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้วกว่า55ล้านใบสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากถุงพลาสติกแล้วยังลดจำนวนช้อนส้อมหลอดและแก้วพลาสติกด้วยทั้งยังจัดกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การปฏิวัติส่วนกลางเมืองรุ่ยจินสาธารณรัฐประชาชนจีนวันที่6เมษายนพุทธศักราช2562เวลา 8 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถานีรถไฟเซี่ยเหมินนายหลี่เซี่ยวผิงอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองเซี่ยเหมินนางสาววรภาจิตสมบูรณ์รองกงสุลใหญ่ณเมืองเซี่ยเหมินเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถไฟความเร็วสูงเที่ยวที่ D6580เสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟเซี่ยเหมินไปเมืองรุ่ยจินเวลา 10:56 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟรุ่ยจินนางอูจงฉงรองผู้ว่าการมณฑลเจียงซีนางเจ้าฮุ่ยอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลเจียงซีนายจึงหวนหมิงนายกเทศมนตรีเมืองก้านโจนายสวีรุ่ยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองรุ่ยจินนายไล่เหลียงชุนนายกเทศมนตรีเมืองรุ่ยจินและข้าราชการกงสุลใหญ่ณเมืองเสียเหมินเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารเรดทาวเวอร์โรงแรมรุ่ยจินเรือนรับรองรัฐบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงภัตตาคารเรดทาวเวอร์โรงแรมรุ่ยจินเรือนรับรองรัฐบาลพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหลิวฉีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานสภาประชาชนมณฑลเจียงซีถวายพระกยาหารกลางวันเมืองรุ่ยจินตั้งอยู่ทางภาคใต้ของมณฑลเจียงซีในอดีตเป็นฐานที่มั่นของกองทัพแดงและเป็นที่ตั้งของรัฐบาลชั่วคราวของพรรคคอมมิวนิสต์เรียกว่าต้าไปตี้เนื่องจากมีชัยภูมิเหมาะแก่การสู้รบกับพรรคก๊กมินตั๋งเพราะมีหุบเขายาวถึง5กิโลเมตรมีภูเขาสูงและต้นไม้เยอะเหมาะสำหรับการหลบซ่อนอำพรางจากฝ่ายตรงข้ามจึงทำให้กองทัพแดงรบชนะหลายครั้งต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การปฏิวัติส่วนกลางเมืองรุ่ยจินสร้างเพื่อรำลึกถึงการปฏิวัติภายในประเทศครั้งที่2ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลเมืองรุ่ยจินสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นเมื่อพ.ศ. 2496และเปิดอย่างเป็นทางการในพ.ศ. 2501ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากหอรำลึกการปฏิวัติรุ่ยจินเป็นหอรำลึกฐานการปฏิวัติส่วนกลางเมืองรุ่ยจินและเมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ. 2550นายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฐานการปฏิวัติส่วนกลางเมืองรุ่ยจินเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องการรักชาติของจีนพิพิธภัณฑ์มี3ชั้นชั้นแรกเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนการสถาปนาสาธารณรัฐจีนโซเวียตจะแสดงการประชุมสภาผู้แทนครั้งแรกและการประกาศก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างเป็นทางการการต่อสู้กับพรรคก๊กมินตั๋งการสถาปนารัฐบาลกลางชั่วคราวแห่งสาธารณรัฐจีนโซเวียตที่เมืองรุ่ยจินจัดแสดงกองทัพแดงจัดพิธีสวนสนามของกองทัพครั้งแรกและมีการจัดโคมเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ
และการพัฒนาสาธารณรัฐจีนโซเวียตมีการจัดประชุมสภาผู้แทนจีนโซเวียตครั้งที่2และแต่งตั้งในเหมาเจ๋อตุงเป็นประธานพรรคส่วนชั้นที่2จะแสดงการทดลองระบบสาธารณรัฐจีนโซเวียตการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแรกการย้ายฐานที่ตั้งของสาธารณรัฐจีนโซเวียตหลังพ่ายแพ้การถูกล้อมปราบของพรรคก๊กมินตั๋งความสำคัญของสาธารณรัฐจีนโซเวียตที่เป็นต้นกำเนิดของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำคัญทำให้ทราบถึงการตั้งสาธารณรัฐจีนโซเวียตว่ามีหน่วยงานต่างๆที่รัฐบาลสาธารณรัฐจีนโซเวียตตั้งขึ้นเพื่อประชาชนอาทิกระทรวงทบวงกรมต่างๆมีเป้าหมายการทำงานเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีคำว่าโซเวียตได้มาจากรัสเซียโดยเลนินเป็นเจ้าลัทธิหมายถึงกรรมกรและชาวนาปกครองกันเองเป็นสิทธิขาดผู้ใช้แรงงานเป็นใหญ่กันหมดในการปกครองโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 10:33 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประธานพระวโรกาสให้นายพยุงสรัญญูญาติวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมผู้แทนครูผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่และครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา10ปีเฝ้ารับประทานเครื่องหมายที่ระลึกและนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน114คนเฝ้ารับประทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 11:04 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์ประธานพระวโรกาสให้นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2561เฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลต่อจากนั้นเวลา 11:15 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสมหวังพิทยานุวัฒน์ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพาเฝ้าถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2562คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิครอบครัวผู้เจริญพระปลัดธัญวัฒน์อโศโกเจ้าอาวาสวัดบ่อเกตและพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดสงขลานำจากันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิครอบครัวพลเยี่ยมเจ้าอาวาสวัดบ่อเกตและพุทธศาสนิกชนจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวัน
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.เปิดรับการลงทะเบียนรับจิตอาสาใหม่และจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.จะเปิดให้มีการลงทะเบียนรับจิตอาสาใหม่และจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งสามารถสมัครด้วยตนเองณวัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก76จังหวัดทั่วประเทศในวันที่8ถึง9เมษายน2562ในวันและเวลาราชการจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562แบ่งเป็น7กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรกลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มงานขนส่งกลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุงกลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการกลุ่มงานโยธาและกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสำหรับประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มองค์กรที่มีได้เป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนอำเภอ878แห่งทั่วประเทศและในกรุงเทพมหานครสมัครได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต50เขตในวันและเวลาราชการทางนี้ได้เปิดช่องทางการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจซึ่งประชาชนที่เป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่เป็นสมาชิกเดิมนั้นสามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจผ่านเว็บไซต์ www.kontai.com/jitasa และ www.bora.dopa.go.th/jitasa ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ